สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลามาเจอกันค่ะกับช่วงนี้นะคะในช่วงของรายการ 91.25 วาไรตี้ค่ะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังค่ะนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกันนะคะก็คือเรื่องของโรคฝีดาดลิงนี่เองนะคะหรือว่าฝีดาดวานรค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามีการพบผู้ป่วยฝีดาดลิงรายที่2แล้วในกทมค่ะก็มีการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกด้วยนะคะด้วยนางสาวไตรสุรีไตรจรณกุลนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้รับรายงานจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขว่ามีการพบผู้ป่วยโรคฝีดาดวานรค่ะเป็นรายที่2ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นขณะนี้ก็มีการยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงก็ได้ขอให้ประชาชนรอฟังการแถลงข่าวเพื่อจะให้รายละเอียดโดยกรมควบคุมโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะมีการรายงานนะคะแถลงข่าวในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะก็ได้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าโรคฝีดาดวานรนั้นไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงค่ะแต่ว่าเป็นโรคที่สามารถจะรักษาให้หายได้แล้วก็สามารถจะเข้ารับการรักษาฟรีตามสิทธิ์ของประชาชนทุกคนได้ด้วยค่ะถึงในด้านของนายอนุทินนั้นก็มีการย้ำนะคะว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงของวันหยุดค่ะแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเฝ้าระวังทั้งโรคโควิด-19 แล้วก็ฝีดาดวานรด้วยพร้อมทั้งมีการสั่งการไปยังสถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งว่าถ้าหากพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะก็มีการประสานความร่วมมือไปยังสถานพยาบาลเอกชนเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ด้วยค่ะตอนนี้นะคะที่น่าห่วงอยู่ก็2โรคนี้แหละนะคะก็คือโรคโควิด-19 กับโรคฝีดาดวานรนะคะซึ่งก็จะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปค่ะนะคะจากรายแรกนะคะที่ภูเก็ตตอนนี้ก็เป็นรายที่2แล้วที่กรุงเทพด้วยนะคะเราก็ไม่ตื่นตระหนกนะแต่ว่าก็ต้องมีการดูแลตัวเองกันค่ะนะคะเพราะว่าเรื่องของการล้างมือต่างๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าฝีดาดวานรเนี่ยก็จะต้องมีการติดต่อกันได้เมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดกันค่ะเพราะฉะนั้นก็เซฟตัวเองดีที่สุดเลยนะคะช่วงนี้จะไปไหนก็ตามค่ะก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งฝีดาดลิงและโควิด-19 นั่นเองค่ะ